ทำไมถึงแบบชื่อยาวขนาดนี้โอเคค่ะ Abricot Almond นะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือแปลว่าต้นหูกระจงทางร้านเรามีต้นหูกระจงที่เป็นต้นไม้ใหญ่ของร้านเดิมเลย3ต้นหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านนะคะถูกต้องแล้วค่ะใช่ค่ะเราก็เลยเอาต้นหูกระจงนั้นมาตั้งเป็นชื่อร้านนะคะฉันจำมุกนี้ได้มาพูดถึงความฟิวชั่นฮะมันคือการผสมผสาน Mix and Match อย่างเงี้ยหรอก็คือคอนเซ็ปต์ของร้านเรานะคะเป็นโฮมเมดเวสเทิร์นคูซีนแต่จะมีความเป็นทวิสต์อาหารใต้มาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างทั้งหมดนี่คือโฮมเมดหมดเลยใช่ค่ะวัตถุดิบเราเป็นโฮมเมดหมดทุกสิ่งอย่างเริ่มต้นที่อยู่ตรงหน้าเลยดีกว่าอันนี้เมนูของเรานะคะเป็น Ivory Coast Almond Surf and Turf ก็คือมีทั้งบกทั้งน้ำผสมกันเป็น1ดิสเดียวกันนะคะแต่ยังคงความเป็นเบสอาหารฝรั่งตะวันตกทั้งหมดเลยค่ะเรียบปากแซ่บๆเลยพี่อ้วนอันนี้ล็อบสเตอร์ใช่ค่ะเป็นล็อบสเตอร์ทอร์มิโดนะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นออสเตรเลียนเกรนเฟดเทนเดอร์ลอยนะคะ150วันเพราะฉะนั้นเนื้อวัวของเขาจะมีความนุ่มและหอมไม่เหนียวแน่นอนค่ะแล้วก็แมคโรนีชีสเป็นเสิร์ฟกับโปเตโต้กระแตงค่ะแบบว่าทราดิชันนอลจริงๆนะคะอยากให้มีความผสมผสานทั้งเป็นที่ดีต่อสุขภาพก่อนเป็นเนื้อเป็นเวสเทิร์นเป็นล็อบสเตอร์เป็นอย่างเงี้ยค่ะเมนูต่อไปฮะอันนี้คือเมนูต่อไปนะคะเป็นดูโอแซลมอนค่ะเรามีความผสมผสานระหว่างทรดิชันนอลที่เป็นสไตล์ฝรั่งเศสเป็นแซลมอนตาตาสไตล์ฝรั่งเศสกับแซงว่าปลาแซลมอนแม่แม่กินดูสิคะลองชิมดูอันนี้มันก็จะออกเป็นยำนะเป็นเหมือนสไตล์ยำไทยอะค่ะเราเคยทำมิกซ์แอนด์แมทช์แล้วเคยทำมิกซ์แล้วมันไม่แมทช์ไหมมันต้องมีบ้างค่ะเราก็เลยเลือกที่จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาเป็นร้าน Ivory Coast Almond ร้านนี้ที่น่าสนใจก็คือเปิดมาอย่างยาวนานกี่ปีแล้วนะครับปีนี้ปีที่17แล้วค่ะ17ปีซึ่งเชฟถนอมจริงๆเป็นเชฟชื่อดังแบบจากแบบเหมือนว่าแบบอยู่ในแบบโรงแรม5ดาว6ดาวทำอะไรแบบนี้มาเลยและในที่สุดก็รู้สึกว่าอยากมีร้านเป็นของตัวเองก็เลยเริ่มต้นทำร้านตัวเองใช่ค่ะแต่สิ่งที่มันต่างออกไปตั้งแต่ในยุคนั้นก็คือการทำอาหารอิตาเลียนที่ไม่เหมือนกับ 100% อิตาเลียนซะทีเดียวมั้ยค่ะออกไทยๆอ่ะคือมีการปรับให้ใช่ให้เข้ากับคนไทยค่ะเราปรับยังไงฮะรสชาติมันต่างก็คือเราไม่เน้นครีมค่ะไม่เน้นครีมไม่เน้นอิตาเลียนจะครีมเยอะค่ะไม่ชีสค่ะครีมชีสคือบางอย่างชีสได้นอกนั้นก็ไทยล้วนๆเผ็ดแซ่บเอาใส่เผ็ดด้วยค่ะไม่ทราบว่าเผ็ดไม่เผ็ดหรือชีสไม่ชีสแต่ที่แน่ๆคือไปแล้วค่ะลงท้องไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ขายดีมากอันนี้เขาเรียกว่าพิซซ่าทรัฟเฟิลค่ะพิซซ่าพิซซ่าทรัฟเฟิลจริงๆพิซซ่าก็มีหลายแน่ถูกไหมฮะใช่แต่ว่าวันนี้เราเลือกมาเฉพาะบางส่วนที่เป็นไฮไลท์ค่ะอันนี้คือตัวที่บอกว่าขายดีที่สุดของร้านคือพิซซ่าหน้าทรัฟเฟิลหน้าทรัฟเฟิลคือหอมมากค่ะหอมมากแล้วก็ทรัฟเฟิลเขาใส่แน่นเต็มๆเลยนะอันนี้คืออะไรคะสเต็กแซลมอนค่ะสเต็กแซลมอนค่ะแต่ชิ้นแบบเขาให้ชิ้นใหญ่จริงๆนะเครื่องเฮิร์บเขาแน่นดีเนาะรสชาติดีมากที่สำคัญปลาแซลมอนมันมีความชุ่มฉ่ำอยู่ค่ะแล้วรสชาติดีมากส่วนแม่บุ๋มได้ขึ้นไปสู่อันนั้นละแบล็กอิงแบล็กอิงเรียกว่าสปาเกตตี้เส้นดำค่ะซีฟู้ดสปาเกตตี้เส้นดำซีฟู้ดส่วนอันนี้เป็นร็อกเกอร์สลัดสลัดล็อกเก็ตล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์ค่ะก็คือกุ้งมังกรนั่นเองจุดเด่นของร้านนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับที่ซานนี่กินอยู่อันนี้เป็นแซลมอนนอร์เวย์ค่ะมาอย่างนี้เลยเป็นสโมกแซลมอนสีแบบนี้เลยใช่ไหมใช่อันนี้คือมาเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้ามันใหม่สีมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณพิงค์กับคุณไต้ฝุ่นมาเริ่มต้นทำร้านอาหารได้ไงเพราะเห็นว่าตอนก่อนหน้านี้ไม่ใช่ร้านอาหารด้วยเป็นร้านอะไรฮะเป็นร้านเสื้อผ้ากับรองเท้าค่ะคือพิงค์เป็นฟุตแวร์ดีไซเนอร์แล้วก็ได้ฝุ่นเป็นคนทำเสื้อผ้าแล้วคือเราเป็นแบบเป็นเพื่อนสนิทกันมานานแล้วตั้งแต่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเปิดร้านด้วยกันแล้วตอนที่จะเปลี่ยนจากร้านเสื้อผ้ากับร้านรองเท้ากลายมาเป็นร้านอาหารนะมันเกิดอะไรขึ้นเสื้อผ้ากับรองเท้ายังขายอยู่ไหมค่ะยังทำอยู่ตามปกติจริงๆอ่ะอยากเป็นห้องเสื้อที่เฮ้ยมีขนมให้ลูกค้าอะไรใช่แต่มันลุกลามมาเป็นลุกลามเป็นอาหารมันอร่อยมันลุกลามลุกลามมันเริ่มกลายมาเป็นอาทิเลียคิดดูสิธรรมดาซะที่ไหนให้แนะนำแต่ละเมนูเลยได้ไหมว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะคะจะเป็นอันนี้เป็นแซนด์วิชอบร้อนสไตล์อิตาเลียนนะคะเป็นพานินี่อันนี้พานินี่สโมกแซลมอนแล้วก็เป็นพานินี่ทรัฟเฟิลค่ะทรัฟเฟิลซอสอันนี้ก็จะแบบทานง่ายๆขนมปังมันจะกรอบนอกนุ่มในอะค่ะข้างในนุ่มๆส่วนนี้ก็ครัวซองใช่ครัวซองสโมกแซลมอนครีมชีสแล้วก็อันนี้มีท็อปปิ้งอิคุระแซลมอนคาเวียร์ค่ะอันนี้ล่ะ
อันนี้เป็นบูสเกตต้าแต่ว่าเป็นบูสเกตต้าเป็นมาขนมปังบาเกตบาเกตค่ะบาเกตแล้วก็อันนี้ก็เป็นนี่แหละแต่ว่าก็คือเปลี่ยนรูปแบบกันไปแต่อันนี้ก็จะขายดีมากอย่างส่วนตัวได้ฝุ่นเงี้ยชอบอันนี้มากกว่าครัวซองนะแต่ว่าคนที่เขาเป็นสายครัวซองเขาแบบเห็นหน้าเพื่อนที่กินเขาไปเขาแบบมันอร่อยมากอันเนี้ยอันเนี้ยครั้งแรกคือจริงๆแบบมันหน้าตาดีมากเลยใช่เพื่อนเพื่อนเป็นคนสั่งหน้าตาอย่างเงี้ยเวลาเราทานกับเพื่อนแล้วเราอร่อยอ่ะเราจะพูดได้คำเดียวว่าสิเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจมาที่มหากรรมพาสต้าดีกว่าอย่างอันนี้เป็นสควิดดิ้งเฟตูชินีนะคะเป็นเฟตูชินีแต่ว่ามีหมึกมีดีหมึกด้วยก็จะเป็นเส้นดำค่ะแล้วก็เป็นครีมไข่กุ้งสองสีแต่ว่าเราใส่ไข่กุ้งดำแล้วก็ส้มด้วยมันจะรสชาติไม่เหมือนกันมันเหมือนแบบมันได้แบบ texture แบบการที่เราเคี้ยวไปแล้วมันกรุบๆมีความเค็มๆมันๆหอมๆอย่างเงี้ยมีหลายสิ่งที่ต้มยำอันนี้